ถ้าถามว่าตอนนี้จูนมีทฤษฎีอะไรเกี่ยวกับเกมในตอนนี้ไหมคำตอบคือไม่มีนะคะเพราะยังงงอยู่เลยค่ะว่าเกิดอะไรขึ้นสวัสดีค่ะกลับมาอยู่กับสเตจูนกันอีกครั้งกับเกมซิมูเลก้าพาร์ท2ตอนนี้คำถามเต็มไปหมดนะคะว่าแอนนาหายไปไหนแล้วทำไมนางถึงบอกว่าอย่าตามหานางส่วนไอ้รหัสที่ใช้ปลดล็อกเนี่ยจูนคิดว่าน่าจะเป็นวันเกิดแมวนะเห็นว่ามีรูปนึงที่เขียนว่าเนี่ยรูปไหนนะนี่มันอ่านหูอ่านยากมากฟอนต์อะไรเนี่ยโทบีเอสหรือจะเรียกว่าโทบี้คิดว่าน่าจะเป็นวันเกิดแมวของนางนะคะโอเคตอนนี้คนที่เราคุยด้วยอยู่หลักๆเนี่ยมี2คนคือเกรกที่เป็นแฟนเรากับเทเลอร์หนุ่มในแอปหาคู่คือแอปนี้นะ Spark ในตอนนี้จนสงสัยว่าหนุ่มคนอื่นที่นางคุยด้วยเนี่ยมีใครบ้างคุยอะไรกันโอ้โหโอเคแต่ละคนคือ2คนก่อนหน้านี่คุยเรื่องแบบทะลึ่งจะทะลึ่งก็ได้นะทุกคนแต่คนเนี้ยเท่าที่อ่านเนี่ยคือเหมือนเขาว่าอเล็กซ์เนี่ยถามว่าปกติชอบทำอะไรเวลาว่างแอนนาก็จะบอกว่าชอบอ่านหนังสือไม่ก็ดูหนังหนังสือช่วงนี้ที่อ่านก็คือหนังสือปรัชญานะคะแล้วแอนนาก็พูดถึงโปรไฟล์ของอเล็กซ์ว่ามันไม่ตรงกับสิ่งที่เขาเป็นตอนนี้แล้วก็บอกอเล็กซ์ไปว่าความสัมพันธ์ที่ดีเนี่ยมันเริ่มต้นจากความจริงใจตั้งแต่แรกประมาณนี้นะก็ดูแบบเข้มข้นเดฟใส่แว่นด้วยนี่ก็ชวนออกไปกินข้าวนะคะไม่มีอะไรเอ็ดวินหนุ่มแว่นอเกนนี่คุยเรื่องชอบแมวใช่ไหมแล้วคุยเรื่องโปเกมอนโอ้โหแชทหนักซ้ายทุกคนรู้จักป่ะแชทหนักซ้ายแล้วแม่ก็หนักขวาคือแบบพูดอยู่คนเดียวคุยเรื่องเกมเป็นหนุ่มแบบหนุ่มเทคหรือเปล่านี่ไงดูเลยเว็บดีไซเนอร์ก็ไม่มีอะไรคุยเรื่องเปิดนี่กับเทเลอร์ต่อมาเฮ้ยเจออะไรน่าสนใจบ้างหรือยังมีเรื่องอะไรเกี่ยวกับแอนนาหรือเปล่าบอกหน่อยสิอยากอ่านอีเมลเธอไหมโอ้อยากอ่านเหรอมีเรื่องระหว่างเธอถูกปฏิเสธจากโรงเรียนสอนเป็นเรียนสัตวแพทย์เหรอแล้วก็เจ้านายดูเป็นคนใจร้ายแล้วก็สแปมเจ้านายแล้วกัน That's rough แย่เลยนะจริงๆเธอก็เป็นคนดีเป็นฉันคงจะไม่ใจร้ายกับผู้หญิงหรอกบอกเรื่องเวสคูด้วยเรื่องที่โดนปฏิเสธไม่ให้เรียนน่าสงสารแอนนาจังเฮ้ยนายคิดว่าเธออาจจะแบบเศร้าเกินเฮ้ย what are you saying พูดเรื่องอะไรอ่ะจะบอกว่าเธอคิดสั้นงี้หรอลืมเรื่องที่ฉันพูดเถอะหาเบาะแสต่อไปแล้วมีเมลวันอื่นอีกไหมก็แค่เมลสแปมเธอเลิกบอกว่าให้หาต่อไปนะคะเหมือนเขาได้รู้จักเธอมากขึ้นแล้วก็จำไว้ว่าถ้าเกิดต้องการอะไรเขาอยู่ตรงนี้เขามีอีเมลส่งมาอีกอันนึงด้วย The right thing อะไรอ่ะจากที่อ่านดูคร่าวๆนะคะคิดว่ามันเป็นเมลมาจากมันเป็นองค์กรหนึ่งที่เกี่ยวกับพวกอารมณ์เหมือนกยศ.บ้านเราทุกคนคือเหมือนนักเรียนไปกู้เงินเพื่อมาเรียนอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าที่จูนสะดุดคือมันเขียนว่า thanks for subscribing to the writing ของคนที่กดติดตาม the writing หรือแบบไปใช้บริการหรืออะไรพวกเนี้ยนะแล้วเมลมันเพิ่งส่งมาเมื่อตอน 4:00 น.ทุกคนตอนนี้เป็นเวลา 4:20 แปลว่ามีคนใช้เมลแอนนาในการทำอะไรสักอย่างหรือเปล่าต้องกลับคุยกับเทเลอร์ต่อป่ะเฮ้ย who are you อัลเบิร์ตอายุ22ทำงานที่ Digilink เช็คเอาท์มารีวิว noจะต้องนั่งเลือกหนุ่มตอนนี้เหรออ๋อได้ดิบิว25ไม่มาร์ก24ไม่อุ้ยผู้หญิงสเตฟานี่ทำไมถึงมีผู้หญิงขึ้นมาด้วยทำไมล่ะฉันไม่เอาใครเลยฉันไม่เอาใครเลยหนวดโคตรเท่แอมแบทแมนวัตถุพักทำงานที่แบทเคฟทำขางข่าวเฮ้ยพวกหนุ่มเนี่ยน่าสนใจอะเนี่ยเอาดิWhat the fuck? เดี๋ยวพ่อหนุ่มแบทแมน
ไหนลองคุยดิเราคลิปสวายปิ้งต่อดิเราเมินก่อนลูตี้เฮ้ยคนนี้แบบเอ้ยคนนี้อ้าวมันให้เรากดแบบหลายคนไม่ได้หรออะไรวะเล่นยังไงเนี่ยพูดอะไรกับเขาหน่อยสิเอาแล้วเทเลอร์หายไปไหนอะเอออยู่นี่อยู่ข้างล่างแล้วมันต้องคุยกับผู้ชายคนใหม่ด้วยอะคนเก่าเลยไม่เคลียร์เลยนะเฮ้ hey!เราเดี๋ยวดิตอนนี้เราเหมือนเราแอบอ้างชื่อแอนนาเราแบบมาเล่นแอปหาคู่ปะเฮ้ยจะดีเหรอเขาบอกว่าชื่อเราเท่จังไปเอามาจากไหนเราชื่ออะไรวะดูยังไงอะฉันสนใจโปรไฟล์คุณมากเลยแบทเคฟแต่ชื่อเราคือชื่ออะไรอะไม่รู้อะฉันไม่ชอบชื่อเก่าเปลี่ยนชื่อเหรอไม่แย่ขนาดนั้นมั้งชื่อเก่าคืออะไรแอนนาเบลชื่อมันหล่อนเกินนึกถึงตุ๊กตาตัวหนึ่งเลยเปลี่ยนซะเลย You're funny ขอบคุณค่ะทำอะไรอยู่ไอประโยค What you up to ทุกคนมันแปลว่าทำอะไรอยู่นะถ้าเกิดแบบWhat are you doing อันนี้จะเหมือนแบบเหมือนด่ามากกว่าแบบทำอะไรของแกไม่ได้ถามว่าทำอะไรอยู่แบบทั่วไปนะแต่ what you up to นี่แปลว่าทำอะไรอยู่หรอ nothing much เฮ้ยนี่เราบอกเรื่องนี้เขาดีกว่าเนี่ยเราแบบเราปลอมตัวอยู่นะรู้เปล่าถ้าบอกไปนายต้องไม่เชื่อแน่เฮ้ยน่าตื่นเต้นดีนะลองบอกมาสิอ้าวได้เลย I'm trying to find a missing person ฉันกำลังพยายามหาคนหายตัวไปอยู่ฮะเดี๋ยวนะนี่แกล้งกันเล่นใช่ไหมนี่ฉันแบบว่าถ่ายทอดสดอยู่หรือเปล่าไม่มีอย่างอื่นให้ทำแล้วหรือพอกันทีไปดีกว่าอ้าวเขาชิ่งพ่อหนุ่มแบทแมนชิ่งโอเคบายกูดบายโซลองเราคุยกับเทเลอร์ไม่ได้ตอนนี้คุยเทเลอร์ไม่ได้เพราะงั้นเหลือแค่อีกเกรกแล้วค่ะทุกคนเกรกคุยกับเกรกก็ไม่ได้ถ้าเราทำอะไรได้บ้างเนี่ยต้องกลับไปต่อรูปหรือเนี่ยแจ็บเบอร์ใช่ยังไม่เข้าไปเลยนี่หว่าใช่บอกให้เข้าแจ็บเบอร์มันคืออะไรอ่ะมันคือแอปอะไรพาสเวิร์ดโทบี้แน่เลย18ใช่ป่ะ1807ใช่ป่ะไม่ใช่แน่เลยอ่ะไม่ใช่อ่ะลองพาสเวิร์ดเอาละ ลืมพาสเวิร์ดค่ะเช็คดูอีเมล now โอเคไปเช็คเมลก่อนรีเซ็ตพาสเวิร์ดโอเคตั้งพาสเวิร์ดใหม่ก่อนนะทุกคนเพราะว่าเราไม่รู้พาสเวิร์ดเก่าเขา What is your pet nameโทบี้หรือต้องตอบชื่อเล่นโทบี้แล้วกันโทบี้ What's your mom's maiden name เฮ้ยเราจะรู้ได้ไงอ่ะผมหนึ่งเดี๋ยวนะเขาให้เอานามสกุลเดิมก่อนแต่งงานของแม่ดูในเมลสิลอเรนฮาร์ดี้ใช่หรือเปล่าลองดูเดี๋ยวแป๊บนึงอ้าวต้องตอบใหม่หมดเลยเหรอโอเคไม่ต้องตอบใหม่ฮาร์ดี้ใช่ปะใช่ด้วย What is your favorite movie อุตาละกูขมับหนึ่งมันชอบหนังเรื่องอะไรวะเดี๋ยวหาข้อมูลก่อนแชทเอาเกรกว่าไงคุยกับเกรกได้แล้วเหรอนี่ไงอ๋อเขาให้เราถามเกรกค่ะว่าหนังโปรดของแอนนาคืออะไรรู้ไหมว่าหนังโปรดแอนนาคือเรื่องไหน If we are back to speaking terms ไม่รู้เขาไม่รู้ทุกคนเสียงอะไรอะเดี๋ยวใครขออะไรแกเป็นแฟนแบบไหนวะเนี่ยด่าแม่มึงเฮ้ยเรื่องสำคัญฉันก็รู้นะแล้วก็แกไม่มีสิทธิ์ตัดสินฉันทำไมถึงอยากถามเรื่องหนังที่ชอบไปทำไมอุ้ยอะไรแป๊บนึงนี่ไง
จะเข้าแอปไอ้แจ็บเบอร์เข้าไม่ได้เฮ้ยแปลว่าแกได้ข้อมูลแล้วสิลองไปถามเพื่อนที่ชื่อแอชลีย์ดูไหมลองส่งข้อความไปแต่ว่าส่งไปในฐานะแอนนานะถ้าเกิดไปบอกว่าไม่ใช่แอนนาเนี่ยเธออาจจะตกใจได้เพราะงั้นต้องปกปิดตัวเองหน่อยหูให้ฉันปลอมตัวเป็นแอนนาเหรอใช่อย่าทำให้เธอสงสัยก็พอแค่ไปถามในสิ่งที่เธอต้องการก็พอโอเคค่ะเขาอ้อนให้เราถามเออก็ดีนะเราต้องทักแบบว่าเป็นแบบเพื่อนสนิทหน่อยทุกคนต้องเฮ้ยแอชชี่แฟชชี่เฮ้ยได้ปะวะเขาต้องแบบพาเราแปลกแน่เลยอะแอนนาเธอต้องไม่เชื่อสิ่งที่ฉันเห็นแน่เลยถ้าบอกแล้วห้ามบอกใครนะ I promise ฉันสัญญาSo, I walked up to her, played it cool, pretend to ask for her card and stuff, right? Turns out that skank buys stuff for other people. I didn't realize a job like that even existed. Sounds kind of lame, don't you think? Sucks the fun out of shopping, like, what if you want to return something? You return it to them or they will return it on your behalf? Shopping is pretty straightforward. Why would anyone complicate things? Also, she looksfine I don't think she's maybe she dealt with it โอเคค่ะจากที่ฟังคลิปเสียงของแอชลีย์เนี่ยเขาบอกว่าเขาเจอผู้หญิงชื่อยูรันดานะคะเหมือนนางทำงานเป็นคนรับจ้างซื้อของให้คนอื่นอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะแล้วก็ช่วงท้ายคลิปเนี่ยเขาบอกว่ายูรันดาก็ดูปกติดีนะบางทีเธออาจจะทำใจเรื่องนั้นได้แล้วก็เลยคิดว่าก่อนหน้านี้แอชลีย์มันเปิดมาว่ารู้ว่าเธอคงไม่อยากคุยเรื่องเกรกแต่ฉันเห็นโยลันดาแปลว่าโยลันดากับเกรกเนี่ยอาจจะเป็นชู้กันหรือเปล่าเพราะก่อนหน้านี้เรามีท็อปปิกเรื่องที่แบบว่าแอนนาไปเจอเกรกว่าคุยกับผู้หญิงคนอื่นหรือเปล่าในมือถืออะไรอย่างนี้นะคะตอบ You're right I don't want to hear about it ฉันไม่อยากได้ยินโอเคนี่จะเป็นครั้งสุดท้ายแล้วฉันสัญญาเธอจะพูดอะไรหรือเปล่านะWhat's my favorite movie ถามตรงๆเลย there's this personality test อ่ะเหมือนมีแบบทดสอบนิสัยเธอไม่ชอบเทสพวกนั้นไม่ใช่หรอจู่ๆก็ติดใจขึ้นมาหรือไงก็อยากลองอะไรใหม่ๆบ้าง anyway I couldn't decide what my favorite movie is เฮ้ยได้หรอฉันเริ่มไม่ได้ว่าฉันจะแบบเอาหนังเรื่องไหนดีเป็นหนังโปรด A Dog's Purpose อ๋อเธอถ้าเป็นเรื่องนี้นะเธอแทบจะไม่หยุดพูดเลยเธอฉันลืมหนังเรื่องโปรดของเธอได้ยังไงพูดถึงหมาแล้วฉันต้องไปอาบน้ำละฉันฮะฉันกินเหมือนกินเหมือนหมาเปียกๆตอนนี้ไปทำอะไรมาวะแอชลีย์โอเคเรารู้นะคะว่าหนังเรื่องโปรดของแอนนาเนี่ยคือ Dog's Purpose ก็เป็นหนังที่ดีนะใครไม่เคยดูก็ลองได้ว่าแต่อีเมลคืออะไรไม่ดูดีกว่านี่ก่อนทีละอย่างนะงงไปหมดโอเคเรายามเข้าแอปนี้อยู่นะด้วยการตอบคำถาม Security Question อ่ะDog's purpose อู้เข้าได้แล้วเข้าได้แล้วค่ะอ๋อมันเหมือนทวิตเตอร์ไอ้จัมเบอร์เนี่ยเหมือนทวิตเตอร์นี่เองเราเข้าทำอะไรนี้นะเราต้องเข้าดูของเราปะนี่ไงแอนนาA lover of life, animals, and working at Friday Safety อ๋อคือเหมือนนางคนรักสัตว์แหละใช่ดูจากเรื่องที่เราหาเกี่ยวกับนางเจอนะคือก็เลี้ยงแมวใช่ไหมชอบหนังที่มันเกี่ยวกับหมาอยากเป็นสัตวแพทย์อย่างนี้แต่ว่านางทำงานอยู่ที่ Friday Safety รูปนี้เหมือนนางทำกาแฟ6ใส่ชุดนะคะแล้วก็เลยเปลี่ยนเป็นชุดที่ดูดีกว่าเดิมลงเมื่อ3เดือนก่อนไอติมนี่เห็นหมดแล้วดูอีเมลสิอุ้ยอ๋อนี่คือเหมือนเวลาเราล็อกอินจากที่อื่นอะแล้วมันจะมีส่งเมลมาเตือนเราว่ามีการล็อกอินจากตรงนี้นะอะไรอย่างงี้เดี๋ยวอุ้ยแอนนามันใครไปแล้วเพิ่งโพสต์เมื่อกี้นี้หนึ่งนาทีก่อนตรงนี้มันร้อนเหมือนแบบร้อนมากหรือว่าอะไรวะเนี่ยกูจะแปลว่าไงดูเนี่ย คิดไปเองหรือว่าข้างนอกมันร้อนจริงๆอยู่บ้านชิวๆไปก่อนละกันเฮ้ยอะเดี๋ยวแล้วใครโพสต์ให้เธอเนี่ยอ๋อเดี๋ยวนะตะกี้เมลที่มันขึ้นมาของไอแอปว้าว
งไปหมดแล้วเฮ้ยแล้วเมื่อกี้คือ the fuck เดี๋ยวนะเดี๋ยวก่อนแชทเด้งเกรกว่าไงอ๋อต้องคุยกับเกรกต่อเราจะเมนชั่นเรื่องเมื่อกี้ไหมหรือเราจะแบบเอ้ยเราเจอบ่อแสแล้วแบบ get to the point เสียงอะไรอ่ะเสียงอะไรว่าจะอะไรวะเนี่ยหลอนเกิดเรื่องแปลกขึ้นว่ะเกรกเข้าจับเบอร์ได้แล้วหรอเห็นอะไรมาแอนนาเพิ่งโพสต์อันใหม่ลงไปอ๋อซ่อมตรงไหนเฮ้ยเซนิททูมีซีเล็กโฟโต้นี่หรอโอ้ยไม่อยากมองหน้าหล่อนเลยโอ้นี่บ้านเธอเองเธออยู่ที่บ้านหรอแล้วทำไมเธอถึงไม่เปิดประตูให้ฉันบางทีเธออาจจะอยู่ที่นั่นเฮ้ยอะไรอีกอะตกใจทุกครั้งที่มีแจ้งเตือนขึ้นมาเกรกบอกว่าจะไปที่บ้านแอนนานะคะเพื่อดูว่าแอนนาอยู่ที่บ้านหรือเปล่าเฮ้ยแอชลีย์ทักโอ้ไม่ไหวแล้วเกรกบอกว่าเดี๋ยวถ้าพี่จะติดต่อมาทีหลังตอนนี้เราคุยแอชลีย์ก่อนโอเคฉันอยากให้เธอช่วยหน่อยฉันเห็นว่าเธอเพิ่งโพสต์ลงในแจ็บเบอร์อันใหม่แล้วเหมือนเธออยู่ที่บ้านฉันแค่อยากจะเช็คอะไรหน่อยอะไรเหรอแอชลีย์ชูดแล้วกันดูแบบโอเคเฮ้ยเราไม่เนียนหรออ๋อคือเหมือนแอชลีย์เนี่ยทำนาฬิกาหายมันแจ้งเตือนบ่อยขนาดนี้วะเนี่ยคือเหมือนแอชลีย์ทำนาฬิกาหายก็เลยอยากให้เราดูที่บ้านเราหน่อยว่าเขาทำหล่นไปที่บ้านหรือเปล่าเฮ้ยเขาถามเหมือนจะแบบลองใจอะไรเราเลยอะไม่ได้เราจะถามว่ามันหน้าตาเป็นยังไงไม่ได้เพราะว่าเหมือนแอชลีย์น่าจะเคยบอกไปแล้วมั้งว่าหน้าตาเป็นยังไง Where did you last put it ไปวางที่ไหนล่าสุดลองดูที่อ่างล้างหน้าเหมือนจะถอดไปที่ห้องน้ำเหรอถ้าบอกว่าเจอแล้วจะเกิดอะไรขึ้นวะ เจอแล้วไม่ได้หาไม่เจออ่ะไม่เป็นไรถ้าเกิดเจอแล้วบอกด้วยนะโอเคได้เลยแอชลีย์แต่หล่อนนี่โอเคใช่ไหมวอล์กเกอร์กับแจ็บเบอร์ใช่อ่ะอันนี้เป็นเหมือนโพสต์จากของบริษัทที่แอนนาทำงานอยู่นะคะก็เหมือนโฆษณาว่าถ้าอยากได้ระบบความปลอดภัยเนี่ยก็ให้ติดต่อบริษัทเขาได้ทีนี้เนี่ยมีข้อความมากมายหลายล้านอยู่ในแชทคือขี้เกียจอ่านจังอันนี้ก็ดีกว่าเฮ้ย recently added เพิ่งเพิ่มเข้ามาเร็วๆนี้ Actually it's so adorable We were on the phone for hours and I only said like 2 words And like a good bestie I sat through the entire thing I don't know what it is about her and guys She's alwaysI don't know, self-conscious about it? I'm not like that with Greg. Should I be? I mean, he's been good to me, I guess. นี่เหมือนแอนนาก็พูดถึงแอชลีย์นะคะเหมือนแบบแอชลีย์เนี่ยมักจะกังวลเวลาแบบอยู่กับผู้ชายว่าตัวเองดูดีหรือยังสวยหรือยังแบบระวังตัวตลอดเวลาคือเหมือนแบบระวังตัวจนไม่เป็นตัวเองอะแต่ว่ากับแอนนาที่อยู่กับเกรกเนี่ยคือแอนนาก็ไม่ได้เป็นแบบเป็นเหมือนแอชลีย์คือแบบไม่ได้เกรงอะไรขนาดนั้นแอนนาก็ถามว่าควรจะเป็นหรือเปล่าหรือควรจะเกรงกับเกรกไหมแต่ว่าอันนี้มันเพิ่งซิงเสร็จทุกคนแปลว่ามันน่าจะมีเบาะแสเพิ่มขึ้นป่ะคือตอนนี้คิดว่าเนื้อเรื่องดำเนินไปเนี่ยแล้วอันนี้มันจะค่อยๆแบบซิงค์เสร็จเรื่อยๆแล้วเราจะรู้อะไรมากขึ้นคิดว่านะโอเคกับแอนแชร์กันเถอะก็เลยขึ้นเนี่ยแอชลีย์ส่งอะไรมา Sorry last one real quick You sound a little off I'm just getting this feeling that there's something you're not telling me โอ้ไม่นะ I just want to remind you that you can tell me anything You know that right No matter what I'll still be here Okayfeel better soon แอชลีย์รู้สึกว่าเราจะแปลกๆไปนะคะมีอะไรก็นางบอกว่ามีอะไรก็บอกนางได้นะอย่าลืมตายแล้วเราไม่เนียนแน่เลยแน่นอนแล้วเกรกต้องการอะไรฮือก็คือเหมือนเกรกไปถึงหน้าบ้านของแอนนาแล้วนะคะแต่ว่าเข้าห้องไม่ได้เพราะว่าแอนนาเนี่ยยกเลิกบัตรของเกรกไปเหมือนไม่ให้เข้าอะไรเงี้ยทะเลาะกันเนาะ
ทีนี้เกรกก็เลยต้องใช้บัตรที่เป็นแบบบัตรชั่วคราวก่อนแต่ว่าการจะใช้บัตรชั่วคราวได้เนี่ยมันต้องส่งรหัสไปยืนยันที่เครื่องของแอนนาโทรศัพท์ก่อนใช่ไหมโอเค Tech Titan แล้วเกรกก็แชร์ข้อมูลบริษัท Tech Titan มาโอเคเราต้องไปดูรหัสให้เราต้องขอรหัสจากคนนี้ก่อนเหรอ Hello Tech Invite Guest All Unblock Invite Guest แล้วกันอุ้ยอย่ากระพริบกระพริบกระพริบข้างหลังกระพริบกระพริบเสียเลยโอ้ยมีคนขอห้องอีกแล้วขออะไรขอทำไมเราพิมพ์ตัวใหญ่ทั้งหมดปะหรือไง Invite guest Please take the full name of your guest Greg เอาผิด Greg Summer Summer มี S มั้งถ้าจำไม่ผิดใช่ป่าวใช่ป่ะคนหนึ่งดูชื่อเกรกว่ามันใช่ถูกต้องวิวอะไรอ่ะนี่คืออะไรรหัสหรือ What โอเคอ๋อมันคือโค้ดเราเหมือน QR โค้ดงี้ป่ะโอเคเราส่งรหัสไปให้เกรกเพื่อให้เข้าห้องแอนนาได้นะคะโอเคอยู่ในลิฟต์แล้วไม่อยากเชื่อเลยว่าเธอจะยกเลิกบัตรฉันเธอเอามันให้ฉันในวันครบรอบปีแรกด้วยนะโอ้หวังว่าเธอจะอยู่ที่บ้านนะอันนี้มันก็พิมพ์ให้เรากดไปดูอะไรอ๋อนี่ไงอันนี้เป็นสิ่งที่มันเหมือนว่าเราทำอะไรไปแล้วบ้างนะคะทุกคนตรงนี้นะแล้วมีเมโมให้เราอ่านด้วยว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างซึ่งก็ดีมีประโยชน์ดีแล้วก็ตรง pending เนี่ยมันเหมือนเป็นว่าเรากำลังทำอะไรอยู่บ้างต้องทำอะไรบ้างตอนนี้ quest เราเหมือน quest อะเนาะquest หลักคือไฟแอนนานะฮะใช่โอ้แล้วก็ต้องทำให้แน่ใจด้วยว่าแอชลี่เนี่ยจะไม่รู้ว่าแอนนาหายตัวไปแต่จริงๆคนบอกแอชลี่ป่าวะเกรกกับแอนนามีปัญหากันใช่เทเลอร์รู้สึกสนิทกับแอนนามากขึ้นเฉยเลยทางที่ก็ไม่ได้คุยแอนนาด้วยนะงงโอเคอยู่หน้าประตูแล้วแต่ว่ามีบางอย่างผิดปกติอะไรอ่ะประตูเปิดอยู่แล้วใช่ไหมมีเสียงคนอยู่ข้างในแต่เสียงไม่เหมือนเธอเลยฉันจะเข้าไปแล้วนะกู๊ดลักโชคดีนะเกรกเฮ้ยนี่มันไม่ปกติแล้วมันมีเสียงแปลกๆเฮ้ยเดี๋ยวฉันอัดเสียงให้เฮ้ยไม่เอาไม่ต้องอัดมาไม่อยากดูต้องเป็นโทบี้แน่เลยต้องเป็นแมวแน่เลยแปลกจังฉันไม่เห็นโทบี้ที่ไหนเลยอ้าวแล้วลองไปดูแบบไอ้โพสต์ล่าสุดที่แบบแอนนาถ่ายรูปล่าสุดลงแจ็บเบอร์ดีไหมโน้ตบุ๊กเธอยังอุ่นๆอยู่เลยเธอต้องเป็นเธอที่แบบว่าเพิ่งโพสต์ลงไปแน่ๆงั้นเธออยู่ไหนอ่ะโน้ตบุ๊กก็อยู่นี่นะเดี๋ยวฉันจะลองดูก่อนโอเคมีอะไรที่มันแปลกๆบ้างไหมห้องเธอรกมากของเต็มพื้นไปหมดแต่ปกติเธอเป็นคนที่แบบเป็นระเบียบนะหรือว่ามีการขโมยขึ้นแต่แล็ปท็อปก็อยู่แต่ก็ไม่มีอะไรหายไปนาดินเสียงอะไรไม่รู้เหมือนกันว่าได้ยินเสียงอะไรลองฟังดูเองแล้วกันโอ้โหไม่ฟังได้ไหมโอ้ต้องฟังจริงๆหรอโหฟังก็ได้โอ้ฟังดีฟังดีฟังฟังฟังดีฟังดีฟังดีอะไรอ่ะเฮ้ยขนลุกอะไรเอ่ยขึ้นผีผีแน่นอนเกรกผีแน่ๆใช่เพื่อนเป็นเมฟอร์แอนนาคอมพิวซีทำไมนั้นดีลิทเอาดาต้าอีกไหมทำไงอ่ะต้องทำอะไร What did you do help help ช่วยด้วย help help what's up what's up
The phone is going to reset itself. มันจะรีเซ็ตเครื่องทั้งหมดไอ้เกรทช่วยทำอะไรอะไรหรือจะลบหลักฐานหรือเปล่าอยู่ในเครื่องนี้ไงเออ83วิไม่ทันละเกรทไม่ทันแล้วเดี๋ยว It's from Anna laptop ใช่ไปดูแล็ปท็อปดิ60วิไม่ทันแล้วมั้งเนี่ยเช็คเร็วๆไปเช็คด่วนไปเช็คเฮ้ยมีคนสั่งลบข้อมูลในมือถือ cancel stop talking start helping ใช่หยุดพูดแล้วช่วยเดี๋ยวนี้เอ้าจำไม่ได้อีกโอ้ my god เห็นอะไรบ้างบอกมาเดี๋ยวนี้บอกมาโอ้ I'm gonna mess this up for sure ทำไม่น่ารอดว่ะจวนTo turn it off and answer some ไอ้คำถามเหรอคำถาม3ข้อนั้นน่ะชื่อแมวชื่อบริษัทเธอ Iris OS version name โอ้ไม่ทันลาก่อนทุกคนโทบี้ No it's wrong อ๋อโทบีอัสอ๋อๆเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวขอพิมพ์ก่อนได้ไหมไม่ทันแล้วลาก่อนจะเอาอะไรมาให้กูถูกปะเนี่ยไม่ถูกต้องเล่นใหม่ใช่ไหมรีบูตติ้งเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยมันรีเซ็ตข้อมูลหมดเลยอ่ะทำจริงไม่ให้เราแก้ตัวหน่อยหรอเกมฮัลโหลใช้ชื่อเดิมแล้วกันเขาถามว่าโทรศัพท์นี้เป็นของใคร I ask for your name มันรู้ว่านี่พี่ชื่อเราเหรอทำไมล่ะต้องใช้ชื่อจริงเหรอใช้นี่ก็แหละ Full name please จูนสเตย์ได้ป่ะจูนสเตย์อุ้ยผิดเดี๋ยวนะสเตย์ CED ด้วยอ่ะฮัลโหลจูนสเตย์ทำไมกูเรียกสเตย์จูนวะช่างมันเถอะต้องเริ่มใหม่หมดเลยโอ้ How old are you กูตายแล้วฉันตอบอายุตัวเองเหรอ29ค่ะไม่เอาแก่ไป25แล้วกันนะ Where is your home country origin? อุ้ยนี่ไงเราอยู่แบงคอกเอาคอนที่นี่ถามประเทศจะเป็นไทยแลนด์เราตอบนี้จะเกิดอะไรขึ้นหรอเป็นผู้ใช้ใหม่หรือว่าผู้ใช้เก่าexperience ค่ะมีประสบการณ์มากออโต้ไปเลยขี้เกียจตั้งเอง You like to back up your phone often หรือ back up ไปเลย You like to sleep late or sleep early late ค่ะชอบนอนดึกมาก What is your favorite kind of smell ฮะเดี๋ยวทำไมต้องถามแบบนี้ด้วยโอ้ยกลัวไม่เล่นต่อได้ไหม มันถามอะไรอ่ะเราชอบกลิ่นอะไรวะ Peach แล้วกันนะ Peachคิดไม่ออกแล้ว Peach Which part of animal do you prefer to eat? ชอบกินเนื้อส่วนไหนน่องหรือซี่โครงน่องแล้วกันซี่โครงมันกระดูกเยอะไป Tell me about your saddest moment in life ให้บอกโมเมนต์ที่เราแบบเศร้าที่สุดในชีวิตมาโอ้โหเศร้าสุดหรอนี่แล้วกัน When I drop อุ้ยผิดWhen I drop my food นี่เลยเศร้าสุดเลยเวลาทำอาหารร่วงเฮ้ยมันไม่ให้ผ่านนะพี่มิวจนต้องบอกขนาดไหนวะไม่ซอสเสร็จแล้วกันนะระบุไปเลยตอนที่ทำไส้กรอกหล่น
โคตรเสียใจไม่ได้อีกหรือว่ามันไม่เศร้าพอวะเขารู้ว่าการทำไส้กรอกลวกเนี่ยมันไม่เศร้าขนาดนั้นโอเคไปเปิดมามันต้องเขียนละเอียดมากงั้น one day ต้องลองเขียนเอเซให้โทรศัพท์เพื่ออะไรวะเนี่ย one day I went out for shoppingI bought some อุ้ยผิด some sausage and that was all อะไรนะ and that was all the cashI had with me but I dropped it ได้แล้วทุกคนตะกี้เข้าใจที่จูนพิมพ์ไหมคือจูนบอกว่าวันหนึ่งเนี่ยฉันไปซื้อของฉันไปซื้อไส้กรอกมานั่นเป็นเงินสุดท้ายฉันมีอยู่แต่ฉันก็ทำไส้กรอกตกนั่นแหละเศร้ามากเลยทุกคนโอเค Are you paranoid that your phone or laptop camera might be recording you every move คุณกังวลหรือเปล่าว่าโทรศัพท์หรือว่ากล้องในโน้ตบุ๊กคุณเนี่ยอาจจะบันทึกภาพทุกอย่างที่คุณทำ Yes ถ้าคนในโลกนี้ต้องพูดความจริงตลอดเวลาคุณคิดว่าจะทำให้โลกนี้ดีขึ้นหรือแย่ลงโอ้โหคือบางทีการโกหกก็มีเรื่องดีนะทุกคนแต่คืออย่างที่รู้กันว่าโกหกมันไม่ดีแต่บางทีก็มีประโยชน์ของมันนะแต่ว่ามันไม่ควรจะแบบโกหกเป็นหลักอ่ะเพราะงั้นก็คิดว่าถ้าพูดความจริงน่าจะดีกว่า Do you swear to tell the truth the whole truth and nothing but the truth โหสัญญาว่าจะบอกความจริงแบบจริงแท้แน่นอนเลยใช่ไหมเออก็ได้อะไรจะถามได้เล่าหรอเฮ้ยอ๋ออยากรู้อะไรมากกว่าการระหว่างวันตายกับสาเหตุการตายวันตาย Would you rather lose your mind or all your limbs โหอยากเสียสติหรือว่าอยากเสียอวัยวะร่างกายภายนอกเสียสติแล้วกันดีกว่าน่าจะดีกว่านะโอ้ยอะไรอ่ะมันถามดิหมอไม่มีมันถามว่าถ้าเกิดมองข้างหลังคุณตอนนี้อ่ะอยากเห็นอะไรมากกว่ากันระหว่างหัวลอยได้กับร่างที่ไม่มีหัวจะบ้าตายแต่ถ้าถามจูนนะจูนว่าร่างไม่มีหัวน่ากลัวน้อยกว่าปิดแล้วได้ไหมไม่ได้แล้วนะป้าไม่ไหวแล้วอีเกรกอีง้อทำไมถึงไม่กู้มือถือมาให้ดูแล้วมันนั่งรีเซ็ตระบบแล้วก็แบบมันนั่งตอบคำถามแล้วก็ไม่รู้เนี่ยไม่มาถามสับผมได้ไหมเฉยเลยโนห้ามจับนะห้ามจับโอเคคุณจะตกลงให้เราใช้ข้อมูลส่วนตัวเพื่อการพัฒนา Iris OS ในอนาคตใช่ไหมไม่ But if you know more about the user we can help you finding them in case they go missing don't you agree เฮ้ยมันถามคือเราจูนเพิ่งบอกไปว่าไม่ให้ใช้ข้อมูลส่วนตัวเราใช่ไหมไอ้นี่ก็ถามต่อว่าถ้าเกิดเรามีข้อมูลส่วนตัวเราก็จะสามารถช่วยตามหาคนหายได้นะถ้าเกิดเขาหายไป don't you agree ไม่ Too bad for Anna thenจบแล้วเหรอเราทำแอนนาหายเหรอเนี่ยเราทำแอนนาหายเหรอเพราะเราไม่ยอมไม่ใช้ข้อมูลส่วนตัวเนี่ยนะอะไรอ่ะ Thank you your phone is now ready to be used enjoy
เราสามารถใช้โทรศัพท์ได้แล้วอุ้ยกลัวมือบังจอก่อนอุ้ยหายหมดเลยไอริสนะคะเป็นระบบปฏิบัติการของเครื่องนี้เฮ้ยมันเอาแบบหนึ่ง Hi June Stay ยินดีต้อนรับสู่แชทเป็นแชทแบบออโต้หรือเปล่าเออใช่บริการนี้จะฟรีแค่ปีแรกหลังจากนั้นจะต้องเก็บเงินนะคะหวังว่าคุณจะใช้บริการเราต่อจำไว้ว่าเราจับตาดูคุณตลอดเวลาแชท ID ของคุณคือจูน97ทำไมถึงเป็น97ฟ้าอ๋อตามอายุ ใช่แน่นอนเอ้ยเขาจับตาดูเราอะเลิกใช้เหอะปาทิ้งไปดิโทรศัพท์เครื่องนี้ปาไปเลยโอเคค่ะทุกคนคือว่าตอนนี้นะจูนเริ่มหลอนแล้วว่าจูนหันหลังไปจะเจออะไรหรือเปล่าจูนขอพอเท่านี้ก่อนแล้วกันนะคะขอบคุณทุกคนที่รับชมนะคะแล้วเราจะหาแอนนาเจอไหมนะไม่รู้เลยแล้วมาต่อกันในตอนหน้านะคะทุกคนขอบคุณที่รับชมค่ะ Stay tuned for the next video ค่ะบ๊ายบายค่ะ